สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เล็กเฮเว่นรีสอร์ทโอเคไปเข้าไปดูกันครับเล็กเฮเว่นในมุมหนึ่งนะที่ไม่ได้อยู่ติดน้ำเป็นยังไงบ้าง นี่เป็นส่วนของบ้านที่ชื่อว่าราชาวดีเดินนำไปราชาภูปะร้อนอ่ะอากาศก็จะร้อนๆหน่อยตอนนี้เขาเปิดเพลงด้วยนะนี่ครับเดินมาถึงแยกนี้ก็จะเห็นว่ามีราชาวดีกับราชพฤกษ์ห้องที่เราได้เป็นห้องอะไรอ่ะราชาวดีอ่ะงั้นนำไปครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องแดดร้อนมากแดดแรงมากร้อนมากเลยเสืออะไรห้องในมีสระว่ายน้ำด้วยนะครับมันจะเดินเร็วไปปะหรือว่ามันห้องชื่อแต่ละชื่อมันบ้านหน้าตามันเหมือนกันปะมันน่าจะเหมือนกันมั้งหรือเปล่าวะเหมือนมันก็จะโค้งๆไปดูสระว่ายน้ำก่อนแล้วกันทางเข้าทางโน้นไปดูสระว่ายน้ำส่วนมากจะเป็นเด็กเล่นนะผู้ใหญ่ก็มีแต่น้อยมากสระว่ายน้ำนี่แหละอันนี้เป็นสระว่ายน้ำไปเล่นน้ำของพี่เปล่าพี่เดินท้องมาแล้วพี่แค่เดินก็เหนื่อยแล้วครับพี่ดูท่าทีเดียวเลยจะได้พี่ใช่ฮะน้ำลึกไหมได้ตรงไปเล่นคนเดียวเล่นยังไงเหงาเลยอ่ะเล่นคนเดียวเดี๋ยวไปรีวิวห้องกันก่อนนะครับเหงาใช่ไม่มีเพื่อนนะเด็กเขี้ยวเราจะมาดูห้องเราชื่อราชาวดี31ห้องโน้ตเข้าห้องอันนี้ค่ะกุญแจคุณแจได้มาแล้วแต่ว่าเขาจะให้มิสแดนมาไว้สำหรับเล่นน้ำด้วยจริงๆเราเข้ามาในห้องแล้วครับรอบหนึ่งมิสแดนเราก็จะวางไว้ตรงนี้2อันจะได้คงอันสำหรับเล่นน้ำถ้าหายโดนปรับ200นี่คือบรรยากาศภายในห้องนะครับพอได้แต่เราไม่ได้พักแพรใช่เราไม่ได้พักแพรห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้ได้ได้เหมาะกับครอบครัวที่แบบไม่อยากเล่นน้ำเขื่อนอ่ะแต่น้ำเขื่อนมันก็จะสนุกหน่อยน้ำเขื่อนเพื่อนเยอะเพิ่นเรามาเป็นกลุ่มอะครับแต่เพิ่นเราโดนแยกเนื่องจากเรามาเป็นครอบครัวก็เลยโดนแยกกับเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะอยู่ในแพรกันระหว่างจากตรงที่เราอยู่ตอนนี้ครับไปแพรค่อนข้างจะไกลกันมากเหมือนอยู่กันคนละโลกอ่ะตอนได้อะไรบ้างเนี่ยกาแฟได้กาแฟน้ำ1ขวดมีน้ำเปล่า2ขวดให้น้ำเปล่ามา2ขวดเหมือนเบสิกทั่วไปที่เหลือเราซื้อมาเองนะครับแล้วเราได้อะไรอีกในห้องน้ำอันนี้มีแปรงสีไม่ใช่แปรงสีฟันอะไรเนี่ยของเราเนี่ยมาจากญี่ปุ่นอ๋อเอามาจากญี่ปุ่นนี่ไม่ใช่นี้สีที่ได้ก็คือ shower cap อะไรอ่ะสบู่ยาสระผมที่ปั่นหูแค่นี้
แค่นี้นอกนั้นไม่มีอะไรหมดหมดแล้วจบแล้วครับการรีวิวห้องพักของเลคเฮเว่นในส่วนของฝั่งบนบกเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับ